นี่อีไข่ตุปิงบ่ฮู้ว่าภาษาไทยเอิ้นว่าหยังเนาะตุปิงได้แต่ปลาน้อยๆเว้ยอุ้ยสบายดีสบายดีกันเมื่อทุกคนเนาะตอนนี้ก็กลับมาพบกับซองลี่สาวลาวร้องสารอีกแล้วเนาะวันนี้น้องลี่สิพาทุกคนไปเอาปลาอยู่หนองเนาะฝนตกหากระเซาแล้วก็เลยว่าสิมาเบิ่งพอคดหวานแห่หวานแห่เอาปลาได้ป่ะเหรอโอ้โหสีได้ป่ะโอ้โอ้นี่ตัวน้อยๆนะถึกเสยตัวใหญ่เพิ่นบ่ได้เลยได้ตัวน้อยๆปลามนอันเอาวะเดี๋ยวมองมาข้างเอาปลาข้าวเอาปลาข้าวน้อยมองมาข้างนางปลาไปเลยมองไปทางช่วงโควิดทำบ่ได้ออกไปตลาดเนาะพักก็เลยมาอันว่านแห่เอาปลาอยู่หนองนี่ไปกินบ่ได้ติบ่ได้ได้แต่ปลาหน่อยๆหั่นนี่ปลาหนิหน่อยบ่เอาบ่เอาวะส่งสิบ่ได้มันบ่ตายวะปอยนะยังบ่ฮู้เนาะว่าสิได้บ่สิว่านแห่ได้แล้วก็ใส่หม้องเด้ก็เดี๋ยวฝนตกละแห้งสิได้คือมื้อนั้นฮะโอ้ยโอ้ยสิบิได้ได้ตัวเดียวฮะแหละเอาเบิ่งมือน่ะมันเป็นบางมือน่ะมือใดก็ได้ชาดส่งสีได้อยู่บัดนี้ได้ป่ะนี่ตรงได้แหละนี่มาละคือว่าได้แต่ป่าน้อยเว้ยนี่ว่าปลาปลาอ๋อข้างเข้าเห็นไหมตัวละโหลน้องน้อยมันบ่มีฮั่นแหละตัวนั้นบ่ได้เคยบ้านจักเทื่อ
ังเลิกมาติ้งสองเช้าก่อนคือสิบ่ได้ละตัวนี้มื้อนั้นอีพอควงเลยมีแต่ตัวนี้ทำบ่ได้เอาผักสดมาใส่ขายแล้วเอามาใส่ปลากินมื้อเอามาใส่เลยไล่ปลานี่ปลากินแล้วมา 4-5 ปีอยู่ติจึงสิเป็นกินมื้อได้บ่บ่ได้โอ้คิดแล้วป่ะคิดแท้คิดว่าคือบ้านทางคอกมูกนี่อู้สิน้อยเอาป่ะเอาแม่ดูสิบ่ได้กินทุ่งแล้วก็นี่เดี๋ยวกระตุกลงน้ำทะเลไปเดี๋ยวหาสิห้ามไปคุณเนาะอันนี้มันเกิดเองว่ามันสิได้บ่คือสิบ่ส่งได้กินได้อยู่บ่ได้มิดจัดมันอยู่น้ำเลิกมาแล้วใส่หม่องก็บ่ได้บ่หวานแฮบ่ได้แล้วใส่หม่องแฮงแล้วบ่แม่นมันมืดแล้วหยังมันตัวใหญ่แล้วมันก็ทื่อตูมเบิ่งๆอีพอสิหวานตัวน้อยคือสิบ่ส่งโอ้โอ้ปลาเข่งคำอันนี้เลยโอ้พออันนี้เลยค่ะไม่ใช่ได้หลายๆตัวแม่มันออกมาแล้วปลาเข่งตอนฝนตกไกลตัวใหญ่สุดเลยถ้าอันเขาเรียกเอาบ่แซ่บก็บ่แซ่บเท่าอันนี้ก็อันนี้อีกว่าบ่ได้เอาใส่หม่องน้อยซื้อหม่องน้อยมาได้บ่โอ้มันจากน้องนี่ไปน้องนั้นคือบ่อนั่นอ่ะพ่อคือบ่ไปว่านเอาเมื่อกี้นี่มิชลีมันยังบ่ไปไกลก็หันปลาคอหั่นน่ะสบายป่าลงแล้วเนาะมันเกาะไม้กาดดีเนาะมื้อนี้อากาศดีแล้วมื้อนี้มิจิลีไปเอาหม้อไปใส่ค่ะมึงอีพ่อว่านก่อนดิไปใส่หม้อเราสิกลับไปพุ่นอีกเนาะไปเอาหม้อมาใส่พอเอาซ่วงไปเลยวะโอ้เดือ
ป่าวะปิงพวกเริ่มมีปิงแล้วได้แบบนี้ขาโซกแต่ว่าเริ่มมีปีกเลยเด้นี่มันมีแต่โดนตอนนั้นน้ำบุคุณซื่อมันมาน้ำขวยก็บ่ได้ปะตั้งอยู่คุณได้ปะตายอู้ไข่ปิงนี่ทุกคนไข่ปิงนี่นะเมื่อกี้นี่ตัวปิงจับพอคดดิอันนี้เป็นไข่มันนี่อีไข่ตุปิงบ่ฮู้ว่าภาษาไทยเอิ้นว่าหยังเนาะตุปิงอ่ะได้แต่ป่าน้อยๆเว้ยอุ้ยตกซ้ำโอ๊ยเอ๊ะโอ้ยไข่ปิงแล้วทุกคนน้องทุกคนเคยเห็นป่ะนี่อันนี้เนาะไข่ปิงอันนี้คันแม่นอู้ป้าวะใส่หมองแล้วได้ป่ะนี่วิธีการใส่หมองรุ่นนี้ลงน้ำเลยวิธีการใส่หมองซองพันเสาอิดถ้าประมาณอีก12นาทีเนาะเฮาก็สิมายามเบิ่งว่ามันสิได้บ่ได้สิบ่หูขี้เดี๋ยวมาทาเบิ่งตอนยามกันเลยเนาะว่ามันสิได้บ่ไปบัดนี้เขาสิมายามได้บัดนี้ใส่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกินข้าวดีกินข้าวแล้วเฮาก็สิมายามเลยแล้วอีพ่อบอกให้กูแพ้กันนี่มาเด้อมีตัวเด้อเนาะสิเด้อสิเด้อยิบยามโมเมนต์อันนานแล้วป่ะคะน่ะเขาเอาเงินมาให้แล้วป่ะคะหวยก็ไปกินนั่นเขาโอ้ยมีแต่เสี่ยงช่วงนี้มีแต่เรื่องเสี่ยงเงินแม่นมันเป็นปีอะไรของเขาเห็นแล้วเด้พอสมไหลติมองเฮาเนาะอันนี้อาชีพเก่าได้นี่เกี้ยนกับเล่นนั้นเล่นซื้อมองมาอันนั้นหมูน้อยฮั่นจะขี้เหงาไปใส่ทํากันหรือตาตุ๊บ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 กล้วยไหวนี่ไหมบ่บ่าต้องซอบบ่ท่าได้อันนั้นก็ได้อันนั้นอู้สิเด้ออู้อยู่สิเด้อมันตาตุ๊บตุ๊บขี้
คุณน่ะนี่โอ้ได้เสยโอ้ได้นะคะได้ตัวเดียวได้คนห้าตัวโอ้เห็ดป่านี่อันนี้ก็วิธีชีวิตอยู่บ้านนอกไข่เต้เฮามีน้องป่าคันบ่มีน้องป่านี่ตายแท้ๆช่วงโควิดนี่นะทุกคนตายเลยกับน้องแหละบ่เลยว่าตายตอนนี้ก็โควิดกระบาดแห่งเนาะอยู่ลาวมือละ5 60 70คาดว่าจะฮอด 1,000 คุณบ่สุดนี้ก็600ป่ายเลยเด้เหลืออู้ๆๆๆเฮาคือสิได้เฒ่าค่ะเหี้ยนแล้วบัดนี้บ่จบจักเทื่อเฒ่าคาบ้านพุ่นหัวไปใส่อีกได้โอ้โอ้โอ้ปากมันปากมันเจ็บสุดตานี่นะเอาขาหมูสงสัยได้ไหมตายหาเนื้อหมูเข้าไปอู้เอาก่อนนี่เอาละตัวเดียวนี่อ้าวอู้อีพ่อว่านแห่มันนั่นน่ะได้ตัวใหญ่ๆเก็บพะโล้พี่บอกป้าทุกคนมองจนที่สุดละว่ามีวีแววมันนั่นเศร้าบ่บ่บางมือกระทึกมือกระทึกถ้าใส่ละกวดนั่นทึกใส่ปะสิบุทึกบอกแล้วใส่กับบุทึกขันวานแห่บุทึกนะเดี๋ยวว่าป่าถ้าสมองก้นแล้วจึงมานั่นใดบ่สิไปเกี่ยวป่ามันอยู่เลิกพุ่นเดี๋ยวนี้นะมันตัวใหญ่แล้วปานินมันสลาดมีกิลีมันตัวใหญ่แล้วมันลงน้ำเลยป่าถี่โทเต็มเลยได้ตังวัตถุนึงได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวฮอลเนาะทุกคนป่าหาวมื้อนี้ลาโตอันใดอันวานแห่เอาฮันแม่นอันเอาไปกินละนี่อันนี้วานแห่อันนี้ใส่หม้อเอาได้ตัวเดียวพอตัวเดียวก็ป้อยกันบ่แล่เฮงซอกกินยากสิป้อยเฮงอึดกินไปได้ตัวเดียวฮอลอนมื้อนี้ใส่หม้อเฮาเดี๋ยวคลิปนี้เอาสิขอตัวลาก่อนเนาะทุกคนอยู่มันก็บ่ได้ใส่มันก็บ่ได้ถ้ามื้อหน้าก็ว่าได้พุ่นแหละเนาะจังสิมาถ่ายให้ทุกคนเบิ่งอีกเนาะมื้อนี้ใส่หมองก็บ่ได้คือที่ทุกคนเห็นหั่นแหละเนาะเดี๋ยวน้องลีจะขอตัวปิดคลิปก่อนเนาะครับชีวิตประจำวันเพราะว่าช่วงนี้วิกฤตแห่งเนาะทุกภาคส่วนเลยถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ซองรจนาร้องสารกับซองลีซาลาร้องสารในเด้อทุกคนบ๊ายบาย